ครับมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับที่จังหวัดตรังครับก็มีเยาวชนชายซึ่งป่วยเป็นออทิสติกชื่นชอบการวาดการ์ตูนครับจนสามารถที่จะแต่งนิยายพร้อมกับภาพประกอบทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับภาพวาดลายการ์ตูนสีสันสวยงามครับเป็นฝีมือการวาดภาพของนายฮิรันตรังรัตนนิยมอายุ17ปีที่มีพัฒนาการทางด้านสมองช้าเป็นออทิสติกนำมาแสดงต่อสื่อมวลชนครับนางสุวรรณเวชปันดานาฮิรันบอกว่าบุตรชายป่วยเป็นออทิสติกมาตั้งแต่อายุ3ขวบครับโดยตนเองก็หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเป็นครูพี่เลี้ยงสอนเด็กพิการมีรายได้พอเลี้ยงจุนเจือครอบครัวซึ่งขณะนี้บุตรชายเรียนกศน.ระดับมัธยมปลายมีความสนใจวาดภาพมาตั้งแต่ชั้นประถมโดยวาดภาพมาเรื่อยๆแล้วก็รับการแนะนำจากครูจิตอาสาผลงานที่นายฮิรันวาดการ์ตูนภาพลายเส้นรวมถึงภาพวาดต่างๆมีจำนวนกว่า100ชิ้นนะครับและผลงานสำคัญก็คือการแต่งนิยายประกอบการวาดภาพการ์ตูนครับเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์แห่งมหายุทธเซนต์วิลเลอร์เรียลนายฮิรันบอกว่าชอบดูการ์ตูนครับแล้วก็วาดภาพระบายสีและได้อ่านนิยายเรื่องมหาภารตะจึงลองนำมาแต่งวาดภาพประยุกต์เป็นแบบของตัวเองแต่ว่าได้นำหลักธรรมหลักจริยธรรมในทุกศาสนามารวมกันไว้ครับอาจารย์วีระเนี่ยได้เป็นผู้ที่แต่งประพันธ์มหาภารตะก่อนซึ่งผมก็เลยสนใจว่าจะลองมาประยุกต์เป็นแบบของเราเองแต่ว่าจะต้องมีหลักธรรมจริยธรรมทุกศาสนามารวมกันไว้ในเรื่องเดียวซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาคิดอยู่นานพอสมควรซึ่งผลที่จะหาตัวคอเนี่ยต้องหาแรงบันดาลใจมาจากตัวเราก่อนหรือมีสิ่งใดช่วยกระหนุนมาบ้างเช่นพวกวิดีโอพวกเกมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วแต่ว่าได้หาจากในตัวเนี้ยมีตัวละครอีกมากมายก็เลยเก็บออกมาแล้วมาบันทึกน้องพัฒนาจินตนาการของน้องเองนายไพโรธตั้งใจมากประธานชมรมพลังน้ำใจย่านตาขาวจังหวัดตรังครับกล่าวว่าเด็กออทิสติกหากว่าพ่อแม่พบก็จะต้องรีบนำเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษานะครับจะทำให้ดีขึ้นได้ข้อดีของเด็กป่วยออทิสติกก็คือว่าหากชอบสิ่งไหนก็จะทำสิ่งนั้นซ้ำๆและต่อเนื่องหากว่าเป็นพลังบวกก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ครับ